สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วย C# ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงตัวแปรที่รู้จักกันในชื่อของ array นะครับลองมาดูตัวอย่างดีกว่านะครับเริ่มต้นมาผมก็ new ตัว project นะครับอันนี้ใช้ Visual Studio 2017นะครับแล้วก็มาสร้างตัว C# เป็นแบบ console app นะครับ .net framework หรือว่าจะเป็น .net core ก็ได้นะครับนี่ผมก็พิมพ์ว่าเป็น array intro ละกันนะครับแล้วก็โอเคไปลองมาดูนะครับตัวอย่างของ array นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูหลายๆแบบละกันนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเขียนแยกออกมาเป็นแต่ละเมธอดละกันนะครับ demo แบบที่1 นะครับหลักๆนะครับตัวแปร array ก็คือตัวแปรที่มี1ชื่อแต่ว่าใน1ชื่อตัวแปรนั้นเก็บค่าได้หลายๆค่านะครับโดยที่เราจะอ้างถึงแต่ละค่าด้วยตัว subscription หรือว่า index นะครับลองมาดูตัวอย่างสมมุติว่าผมต้องการเก็บตัวเลขสัก5ตัวแล้วกันสมมุติว่าเป็นคะแนนก็ได้นะครับของนิสิตผม5คนเนี่ยผมก็สามารถที่จะเขียนแบบนี้ได้นะครับว่าเป็นตัวแปรสมมุติคะแนนเอาแบบง่ายๆเป็น integer นะครับคะแนนเต็ม10เนี่ยผมก็บอกว่าตัวนี้นะครับพอบอกตัว data type ไปแล้วก็บอกตัววงเล็บสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับจะเป็นตัวบอกว่าตัวแปรแบบนี้เป็นตัวแปร array นะครับโดยใช้ชื่อว่าตัว score แบบนี้ละกันนะครับแล้วผมสามารถสร้าง array ได้หลายวิธีถ้าเป็นวิธีที่ basic เริ่มต้นนะครับก็เราบอกว่าตัวนี้เท่ากับ new แล้วก็บอกประเภทไปสมมติว่านิสิต5คนแบบนี้นะครับเราก็สร้างแบบนี้นะโดยที่ตัวนี้นะครับจะหมายถึงว่าเรามีคะแนนนะครับเก็บคะแนน5คนโดยที่คนแรกนะครับเราจะอ้างถึงด้วยตัวที่เรียกเป็น index หรือ subscription เบอร์0นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คือ0ถึง4นะครับก็จึงเป็น5คนโดยที่ผมสามารถบอกว่า score นะครับของคนแรกสมมุติว่าได้8แบบนี้ผมก็พิมพ์แบบนี้นะครับแล้วก็ผมขอ copy มาแบบนี้ละกันนะครับของคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4แบบนี้ก็คือ5คนนะฮะอันนี้ได้10อันนี้ได้3นี้ได้7แล้วก็ได้5แบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีการสร้างนะครับแล้ววิธีการเรียกใช้นะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์ค่าตามที่เราต้องการได้นะครับอย่างเช่นขอพิมพ์คะแนนของคนที่2ออกมาดูแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเขียนการเรียกใช้ตรงนี้ละกันดูนะครับถ้าผมรันโค้ดตัวนี้ดูนะฮะเห็นไหมครับตรงนี้นะครับสกอร์วงเล็บ2เนี่ยก็คือได้เลข3นี่ออกมานั่นเองใช่ไหมครับอันนี้คือวิธีการใช้แบบคร่าวๆนะครับลองมาดูว่าถ้าเราไม่มีตัวแปร array นะครับโปรแกรมแบบนี้เราจะเขียนยังไงนะครับผมอาจจะเขียนแบบนี้นะครับสมมติว่า demo 1a เนี่ยผมก็ตั้งตัวแปรว่า int score นะครับ1แล้วก็อาจจะเขียนแบบนี้ score 2 3แล้วก็4แล้วก็5แบบนี้นะครับโดยที่ผมมาเขียนแบบนี้สกอร์1เท่ากับ8นะครับสกอร์2เท่ากับ10ก็เขียนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะฮะแล้วถ้าผมอยากหาคะแนนรวมนะครับผมก็สามารถเขียนแบบนี้ว่า total เนี่ยเท่ากับแล้วเราก็พิมพ์สกอร์1บวก2บวก3บวก4บวก5ใช่ไหมครับนะอันนี้คือเป็นการเขียนแบบที่ไม่ใช้ตัว array จะสังเกตเห็นว่าโค้ดแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นโค้ดที่ดีใช่ไหมครับถ้าเกิดเรามีสกอร์สัก100คนเนี่ยคงไม่มาเขียนโค้ดแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น array นะครับผมต้องการหาตัวคะแนนรวมนะครับผมก็สามารถใช้คำสั่ง loop ได้นะครับผมก็บอกว่า for ตัวนี้นะครับ0ถึง5แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วผมก็ตั้งตัวแปรชื่อว่า total ขึ้นมาตรงนี้ก่อนนะครับให้ค่าเริ่มต้นเป็น0จากนั้นก็บอกว่า total เท่ากับ total บวกด้วย score ของตัว subscription แต่ละตัวก็คือ i แบบนี้นะฮะผมก็สามารถที่จะพิมพ์แบบนี้ได้นะครับ
ช่ไหมฮะแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมเขียนให้ดู2แบบเลยเดี๋ยวนะอันนี้เดี๋ยวรันเดโม1แล้วก็ตัวเดโม 1A นะครับดูนะครับแบบนี้แล้วกันผมสั่งรันเห็นไหมครับคะแนนรวมได้33เหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเรามาดูนะครับหากผมมีการเพิ่มตรงนี้เนี่ยจาก5คนเป็น10คนนะครับผมก็คือใส่คะแนนตรงนี้คนที่6ถึงคนที่10เข้าไปส่วนโค้ดในการบวกตัว total เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมครับไม่ต้องแก้อะไรยกเว้นตรงนี้แก้จากเลข5เป็นเลข10แต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมก็ต้องพิมพ์บวกสกอร์6สกอร์7 8 9 10ไปใช่ไหมครับจะเห็นว่านี่คือข้อดีของการสร้างตัวแปรแบบอาร์เรย์ขึ้นมาใช้นะครับคราวนี้มาดูเทคนิคการสร้างตัวแปรอาร์เรย์แบบคร่าวๆนะครับในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอ copy โค้ดตัวนี้มานะฮะแล้วผมแก้เป็นตัว create array ละกันนะครับมาดูตรงนี้นะครับว่าตัวแปรอันนี้คือสกอร์แบบแรกเราสร้างด้วยวิธีนี้เราสามารถสร้างได้หลายวิธีแบบที่2ผมเขียนแบบนี้ได้นะครับสมมติตั้งชื่อตัวแปรว่า b ละกันนะครับเท่ากับ new แล้วก็เป็น integer 5แบบนี้นะครับแล้วผมก็มีตัววงเล็บปีกกานะครับเราสามารถที่จะสร้างตัวแปร array พร้อมกับกำหนดค่าเริ่มต้นให้เลยได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมก็เขียน8 10 3 7 5แบบนี้นะครับคือบรรทัดที่40นะครับจะให้ผลเหมือนบรรทัดที่34จนถึง39นะครับอันนี้ก็คือการสร้างพร้อมกับกำหนดค่าเริ่มต้นให้เลยนะครับเราก็พิมพ์แบบนี้หรือว่าผมจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับผมบอกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งชื่อว่า c นะครับเท่ากับ new เนี่ยของ integer แบบนี้แล้วผมก็บอก8 10 3 7 5แบบนี้นะฮะโดยที่ตรงนี้นะครับผมไม่ต้องบอกจำนวนนะครับว่าเราจะมีอะไรเนี่ยมีสมาชิกกี่ตัวเครื่องจะรู้เองจากตัวค่าที่เราผ่านเข้ามาตรงนี้อย่างเช่นตรงนี้ผมผ่านเข้ามา5ตัวตรงนี้มันก็คือเหมือนกับว่าเป็นเลข5โดยปริยายนั่นเองนะครับตรงช่องนี้เราไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเขียนอีกแบบนึงนะครับคือตรงนี้ตั้งชื่อว่า d แล้วกันนะครับซึ่งผมเขียนแบบนี้ได้เลยก็คือ8 10 3 7 5แบบนี้นะฮะตรงนี้นะครับดูนะครับตรง C กับ D เนี่ยผมไม่ต้องบอกตรงนี้แล้วนะครับว่าเป็น new integer นะครับเครื่องสามารถรู้ได้จากตรงนี้เองนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตัวแปร array แบบ integer เนี่ยแล้วจำนวนสมาชิกข้างในก็ imply นะครับจากค่าตรงนี้โดยปริยายว่าตรงนี้มี5ตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น5ตัวนะครับซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ผมว่าเราจะเห็นบ่อยก็คือเขียนแบบนี้เลยนะครับสั้นง่ายนะครับลดการผิดพลาดนะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการสร้างตัวแปรอาร์เรย์แบบเบื้องต้นในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ